สวัสดีค่ะเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการเปิดไพ่ทำนายดวงค่ะกับดิฉันอาจารย์นิชานันท์ ฉัตรพิรมพรครับกับผมอาจารย์โอมศรีคเนศนะฮะค่ะอาจารย์โอมก็มาถึงในช่วงเดือนกันยานี้นะครับตรงนี้ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่งดเหล้าเข้าพรรษานะครับตรงนี้ช่วงถือศีลแล้วก็เดือนหน้านี่จะเข้าสู่เทศกาลออกพรรษาออกพรรษาแล้วแล้วก็มีเทศกาลนึงที่ยิ่งใหญ่คือเทศกาลกินเจด้วยใช่ค่ะประมาณนี้นะฮะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เกี่ยวพันกับเรื่องเทศกาลมีทางภาคอีสานบุญข้าวประดิษฐ์ที่หลายท่านก็คงจะได้ทำบุญถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยหลักความเชื่อของชาวอีสานนี่หมายถึงว่าถ้าใครได้ทำบุญถึงในส่วนนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของญาติที่สูญเสียไปก็จะมีโอกาสเหมือนกับว่าท่านจะได้ปลดปล่อยดวงวิญญาณลงมาสู่เขาเรียกว่าภาคภูมิคุณมนุษย์พบมนุษย์ก็จะได้รับมาเกณฑ์ของเส้นไหว้ต่างๆนะถ้าเป็นทางจีนคล้ายๆศาสตร์จีนใช่อะไรประมาณนี้ศาสตร์จีนนะคะคือศาสตร์อีสานแล้วกันนะประมาณนั้นประมาณนี้นะฮะนี่คือช่วงเดือนกันยานะครับตรงนี้นะฮะนี่คือภาพรวมคราวนี้เราก็จะมาพูดถึงในอีก6ราศีค่ะนะครับ6ราศีนี่คือเริ่มแต่ราศีกรกฎเลยใช่ค่ะอาจารย์นิชนันท์เลยครับมาดูกันนะคะว่าเดือนนี้ชาวราศีกรกฎได้พบเจอกับอะไรชาวราศีกรกฎได้เจอของแหลมคมเจอเข็มแน่เจอของแหลมคมค่ะวันนี้นะคะเดือนนี้เขาได้ไพ่ดาบเกิดขึ้นเพราะนั้นในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎนะคะสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังเลยคือ1ถ้าเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานโดยรวมคือช่วงเดือนนี้ก็ต้องมีในเรื่องของแรงกดดันอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแหละสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะอาจจะต้องพิสูจน์ความสามารถความอดทนในหลายเรื่องแต่ข้อดีของไพ่ใบนี้มันหมายถึงความอดทนฝ่าฟันอุปสรรคไปได้อย่างดีงามแต่ต้องใช้พลังภายในนิดนึงนะคะหรืออีกในแง่นึงเนี่ยเดือนนี้ชาวราศีกรกฎก็อาจจะต้องได้เจอกับสิ่งที่ไม่เคยเจอเช่นอาจจะต้องเจอในเรื่องของการบาดเจ็บบ้างถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพเนี่ยต้องให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพหรือมีเหตุอาจจะต้องได้เจอเกี่ยวกับหนึ่งเรื่องของการฉีดวัคซีนก็ได้นะอาจารย์โอ๊ตเจอของแหลมคมเพราะนั้นเดือนนี้ชาวราศีกรกฎก็จะได้เน้นในเรื่องของการหมายถึงว่าแก้เคล็ดนิดนึงเนาะถ้าใครที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนก็อาจจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรมาสักหรืออะไรประมาณนี้ก็ได้เจอของแหลมคมอะไรต่างๆนะจะต้องแก้เคล็ดประมาณนี้เพราะนั้นเดือนนี้ชาวราศีกรกฎหนึ่งแหละบางคนก็จะต้องได้ฉีดวัคซีนได้ดูแลตนเองมากยิ่งขึ้นได้เจ็บได้อะไรนิดเล็กน้อยแต่อาจจะมาสักปากสักคิ้วกับอาจารย์นิชานันท์ก็ได้ประมาณนี้คนต้องแก้เคล็ดนะเพราะว่าเดือนนี้เรากรกฎได้เจอของแหลมคมประมาณนั้นหรือถ้าใครไม่ได้ฉีดวัคซีนหรืออะไรต่างๆช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเหตุจากการบาดเจ็บกับของมีคมเช่นเข็มมีดหรือของมีคมเศษเหล็กเศษแก้วอะไรต่างๆอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะถ้าเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานค่ะเดือนนี้ชาวราศีกรกฎเขาก็จะได้พิสูจน์การทำงานนั่นแหละเดือนนี้ก็จะมีอะไรต่างๆเกิดขึ้นทำให้ชาวราศีกรกฎต้องมีการปรับปรุงกับหน้าที่การงานแบบแนวทางใหม่ๆเกิดขึ้นแต่ข้อดีคือในเรื่องของน้ำอดน้ำทนของชาวราศีกรกฎคือเดือนนี้งานอาจจะต้องเยอะรุมเร้านิดนึงแต่ชาวราศีกรกฎจะต้องแบ่งเวลาจัดสรรตนเองให้ได้เหนื่อยหน่อยแต่อย่างน้อยๆก็คือสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายได้เป็นอย่างดีนะและอีกอย่างนึงถ้าการทำงานเป็นทีมเป็นกลุ่มต่างๆเนี่ยก็ต้องเหนื่อยในเรื่องของการปรับตัวการปรับกลไกต่างๆเกิดขึ้นหรือการทำงานเป็นทีมเป็นกลุ่มอาจจะมีแรงกดดันบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกเหนื่อยเครียดเบื่อแต่ท้ายที่สุดก็คืออาจจะเป็นช่วงเวลานึงแค่นั้นเองเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินเดือนนี้จะรู้สึกว่าเซฟมากขึ้นค่ะเดือนนี้ชาวราศีกรกฎก็จะไม่หลั่นล้าเหมือนทุกๆเดือนและเดือนนี้ทำให้ชาวราศีกรกฎอาจจะต้องเจอเหตุในเรื่องของค่าใช้จ่ายบางอย่างเกิดขึ้นทำให้ชาวราศีกรกฎจะต้องตั้งสติในเรื่องของการเงินและวางแผนให้ดีนะคะเดือนนี้ยังไม่เหมาะกับการซุลุ่ยซุล่ายหรือการใช้เงินแบบเขาเรียกว่านอกแผนนอกกรอบมากเท่าที่ควรนะคะเนื่องจากว่าเดือนนี้ชาวราศีกรกฎอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนั่นเองนะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักค่ะช่วงนี้เจอหนึ่งดาบช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของวาจาคำพูดนะคะใครที่เป็นโสดนะคะช่วงนี้อาจจะต้องเกี่ยวพันกับคนที่มีหน้าที่การงานเกี่ยวพันกับอาวุธยุทโธปกรณ์บางคนอาจจะเป็นตำรวจทหารต่างๆก็ได้มาเกี่ยวโยงกับสาวโสดของชาวราศีกรกฎหรือหนุ่มโสดนะคะแล้วที่สำคัญในช่วงนี้ถ้าคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะถ้าเจอหนึ่งดาบลักษณะแบบนี้ต้องให้ระมัดระวังเรื่องของอารมณ์นะคะชาวราศีกรกฎต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์คำพูดอาจจะมีแรงปะทะอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแต่ท้ายที่สุดข้อดีของดาบใบนี้ก็คือเคลียร์กันได้แล้วก็จบลงตัวแต่อาจจะต้องมีการไฟท์หรือมีการเคลียร์กันบ้างเกิดขึ้นในเรื่องของชาวราศีกรกฎนะคะช่วงนี้จะต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์นั่นเองสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะคราวนี้มาถึงราศีสิงห์นะฮะราศีสิงห์ได้อะไรมาราศีสิงห์ได้ไพ่เศร้าเหงาผิดหวังเป็นยังไงเบื่อเซ็งวันนี้คือช่วงเนี้ยชาวราศีสิงห์เดือนนี้บอกเลยว่าดวงค่อนข้างจะอ่อนแอนะครับมีเกณฑ์ผิดหวังในบางอย่าง มีเกณฑ์เศร้าใจในบางอย่างมีเกณฑ์ไม่ได้ดั่งใจในบางอย่าง
หรือไม่กระทั่งอ่อนแอในบางอย่างนะครับถ้าเป็นงานก็ไม่ค่อยได้ดั่งใจไม่ค่อยแฮปปี้อยากจะออกอยากจะเปลี่ยนไม่อยากอยู่นะถ้าเป็นเรื่องเงินทองก็รู้สึกมีค่าใช้จ่ายมีเรื่องเสียทรัพย์เสียเงินอะไรเงี้ยนะฮะถ้าเป็นเรื่องความรักก็มีเกณฑ์อกหักผิดหวังรักคุดเสียอกเสียใจนะฮะหรือไม่กระทั่งต้องเดินจากมาอย่างเศร้าส้อย อะไรอย่างนี้นะฮะเพราะนั่นคือชาวราศีสิงห์ในช่วงนี้เดือนนี้ดวงชะตาจะมีเรื่องให้ต้องได้เสียใจในบางอย่างบางทีอาจจะไม่ใช่ตัวคุณเองอาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือไม่ก็สงสารเห็นใจคนในครอบครัวก็ได้หรือสัตว์เลี้ยงก็เป็นได้อะไรประมาณนี้นะฮะตรงนี้ส่วนถ้าเป็นในสายงานก็บอกเลยว่าดวงชะตาช่วงนี้ชาวราศีสิงห์เนี่ยงดในเรื่องการขยับขยายโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงนะฮะมันจะมีปัญหาในอนาคตได้ง่ายเพราะนั่นคือช่วงนี้ให้อยู่นิ่งๆจะดีถ้าเป็นเงินทองก็งดที่จะสร้างหนี้หรือซื้อของชิ้นใหญ่หรือแม้ทั้งการกู้ยืมนะฮะตรงนี้หรือถ้าจะหวังเรื่องเงินอะไรอยู่บางทีอาจจะไม่ดั่งใจหวังผิดหวังก็ได้จะซื้ออะไรอยู่ก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ก็ได้ถ้าเป็นเรื่องความรักก็เป็นอะไรที่เขาเรียกว่าอาจจะผิดหวังกับคนรักคู่รักหรือดวงคุณอาจจะมีความเศร้าสร้อยคิดถึงห่วงใยอ่อนไหวกับคนในครอบครัวหรือคนรักก็ได้อะไรประมาณนี้นะฮะนี่คือช่วงนี้ชาวราศีสิงห์ต้องอยู่แบบเก็บตัวจะดีที่สุดนี่คือชาวราศีสิงห์ครับผมระมัดระวังตนเองไปเนาะอ่ะอีกหนึ่งราศีนะอาจารย์โอมนั่นก็คือชาวราศีกันนะคะพบเจอกับอะไรบ้างโอ้โหชาวราศีกันได้ไพ่แตกต่างมากกับชาวราศีสิงห์กับชาวราศีกรกฎที่ผ่านมานะอาจารย์โอมอาจจะกันเจอมาแล้วเพราะว่าช่วงก่อนวันเกิดแต่พอเข้าหลังวันเกิดก็ดวงก็เปลี่ยนแล้วก็เข้าสู่เดือนเขาด้วยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะคะชาวราศีกันเข้าสู่เดือนกันยายนด้วยเช่นเดียวกันเดือนนี้กลับกลายเป็นเดือนดวงเฮงของเขานะครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะคะชาวราศีกันมีเฮเกิดขึ้นนะคะเนื่องจากว่าดวงชะตาของคุณจุดเปลี่ยนแปลงในทิศทางเชิงบวกกำลังจะปรากฏขึ้นถ้าใครที่มีในเรื่องของการรอคอยสิ่งที่รอคอยมานานเดือนนี้เหมือนจะมีโอกาสมีโชคดีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแบบฟุกๆแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะและที่สำคัญเหมือนจะได้รับข่าวดีการได้รับการยินดีการเยินยอสรรเสริญการได้รับการยกย่องทำให้คุณมีความรู้สึกเบิกบานแล้วก็มีความสุขในการใช้ชีวิตและที่สำคัญก็คือคุณจะมีอะไรเกิดขึ้นทำให้ตัวคุณรู้สึกประสบผลสำเร็จในจุดที่คุณต้องการนะถ้าเป็นเรื่องของสายงานบอกได้เลยค่ะว่าเดือนนี้ในส่วนของสายงานของชาวราศีกันเนี่ยคุณจะโดดเด่นมากๆนะคะมีโอกาสที่จะได้ขยับขยายมีโอกาสที่ได้เจอสิ่งดีๆเกิดขึ้นหรือมีโอกาสได้เจอสิ่งใหม่ๆที่จะมีโอกาสเติบโตในวันข้างหน้านะคะและที่สำคัญก็คือบทบาทถึงความสำเร็จอะไรบางอย่างกำลังจะมาเยือนถ้าคนที่ทำงานเป็นทีมก็จะได้ทีมที่ดีถ้าคนที่ทำงานคนเดียวหรือคิดคนเดียวหรือกิจการส่วนตัวเนี่ยก็มีโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จได้พบเจอในเรื่องของผลกำไรเกิดขึ้นนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินนะคะเดือนนี้เหมือนจะมีโชคดีเกิดขึ้นมีโอกาสจะได้เจ็บได้เก็บเงินก้อนหรือเงินที่หารายได้มาได้เนี่ยมีโอกาสลงทุนแล้วจะมีโอกาสที่จะได้ผลกำไรจากการลงทุนอย่างสวยงามนะคะแล้วที่สำคัญในเรื่องของการเงินเนี่ยเดือนนี้คุณอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการใช้เงินนั้นไปซื้อสิ่งที่คุณอยากได้มานานอย่างบางคนอาจจะซื้อรถอยากจะวางแผนเรื่องการซื้อบ้านวางแผนเรื่องการมีบุตรหรือการวางแผนอะไรต่างๆเหมือนเดือนนี้ชาวราศีกันเขาจะชัดเจนแล้วก็เห็นเป้าหมายที่วางแผนไว้อย่างชัดเจนถ้าเป็นในเรื่องของความรักนั่นคือการนั่นก็คือการพัฒนานั่นเองนะถ้าคนที่เคยมีปัญหาไม่เข้าใจกันเดือนนี้คุณจะได้มีโอกาสปรับความเข้าใจกันนะคะการความคิดเห็นอะไรต่างๆก็จะเริ่มลงรอยกันมากขึ้นสำหรับคนโสดก็จะมีโอกาสที่จะได้พบเจอคนที่ใช่สำหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วมีโอกาสที่จะวางแผนอนาคตที่สวยงามร่วมกันกับคนรักนั่นเองนะคะสำหรับชาวราศีกันก็จบกันไปกับ3ราศีนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจออีก3ราศีนะครับตรงนี้ครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่วงที่2นะคะในการพยากรณ์12ราศีซึ่งช่วงนี้เราก็จะเหลือการพยากรณ์อีกทั้งหมด3ราศีประจำเดือนกันยายนนะคะซึ่งที่ผ่านมาเราได้พยากรณ์กันมาแล้วทั้งหมด9ราศีนะคะอาจารย์โอมตั้งแต่ราศีมังกรถึงราศีกันถูกไหมคะถ้าเกิดว่าใครต้องการติดตามก็ช่วยย้อนหลังไปดูในช่วงของเทปที่แล้วด้วยแล้วกันเนาะมาถึงราศีตุลนะฮะใช่ค่ะราศีตุลได้อะไรมาราศีตุลราศีตุลได้ไพ่การเริ่มต้นใหม่ๆเป็นไงบ้างนั่นคือช่วงเดือนนี้ชาวราศีตุลจะมีการวางแผนครับการวางแผนการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงการทำอะไรใหม่ๆการขยับการปรับเปลี่ยนการเริ่มต้นนะครับก็คือช่วงนี้ชาวราศีตุลเนี่ยถ้าเป็นในสายงานก็จะมีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงการขยับปรับเปลี่ยนการทำอะไรใหม่ๆปรับแล้วดีใช่ไหมอาจารย์โอก็แล้วแต่คนนะครับตรงนี้นะถ้าสนใจไงโทรมาถามได้ประมาณนี้นะใช่เพราะว่าเราดูภาพรวมจะดีไม่ดีจะเปลี่ยนแปลงไปทางไหนจะซ้ายจะขวาให้เราสองคนได้
มีโอกาสบอกท่านได้โดยเบอร์โทรได้เลยประมาณนี้นะฮะโทรมาออนไลน์ได้ประมาณนี้นะฮะตรงนี้เพราะคือชาวราศีตุลช่วงนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนถ้าเป็นในเรื่องเงินทองก็มีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวกับเรื่องของใหม่ๆอาจจะมีอะไรใหม่ๆมีรายได้ใหม่ๆหรือการวางแผนที่จะหารายได้ใหม่ๆหารายได้เพิ่มมาอีกทางนึงก็ได้นะครับถ้าเป็นเรื่องความรักก็มีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวกับเรื่องการทำงานด้วยกันการเริ่มต้นด้วยกันการเริ่มต้นความรักการวางแผนชีวิตคู่หรือทำธุรกิจทำงานด้วยกันก็ได้นะฮะเพราะนั่นคือช่วงนี้ชาวราศีตุลจะมีเกณฑ์การวางแผนการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายอะไรเช่นนี้นะฮะหรือเกี่ยวพันกับเรื่องเกี่ยวกับด้านการทำเกี่ยวกับพวกเพาะปลูกเกษตรกรรมนะฮะเพราะนั่นคือช่วงนี้ราศีตุลก็จะปลูกต้นไม้บ่อยก็ได้หรือไม่ก็การปลูกต้นไม้อย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับการก่อสร้างเกี่ยวกับอิฐหินปูนทรายการสร้างอะไรบางอย่างก็ได้สำหรับชาวราศีตุลประมาณนี้ครับผมเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเนาะหรือบางคนอาจจะมีจ๊อบเล็กจ๊อบน้อยงานเล็กงานน้อยเกิดขึ้นนะใช่ครับผมเนาะต่อไปเป็นชาวราศีพิจิกค่ะพบเจอกับอะไรบ้างโอ้โหชาวราศีพิจิกก็เป็นไพ่แห่งการเดินทางนะเพราะนั้นเดือนนี้นะคะชาวราศีพิจิกจะโดดเด่นในเรื่องของการขยับขยายการเคลื่อนตัวนั่นเองนะคะเดือนนี้ชาวราศีพิจิกอาจจะมีข่าวในเรื่องของการทำงานการทำงานที่ต้องเกี่ยวพันเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นแล้วการเดินทางก็ถือว่าแคล้วคลาดปลอดภัยดีราบรื่นดีนะคะและที่สำคัญบทบาทในเรื่องของการทำงานก็หมายถึงว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดือนนี้อาจจะไม่หวือหวามากแต่ก็ยังอยู่ในกฎระเบียบอยู่ในกรอบที่ถูกต้องดีงามทำให้ชาวราศีพิจิกก็ถือว่าฐานหรือธุรกิจหรืองานที่คุณทำเนี่ยก็ถือว่าไปอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเรื่อยๆแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จโดยการวางแผนตามระบบของชาวราศีพิจิกนั่นเองนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินช่วงนี้นะคะอาจจะต้องได้เกี่ยวพันกับเรื่องวางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายการเดินทางเช่นการเดินทางข้ามจังหวัดข้ามประเทศค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยวดยานพาหนะนะคะหรือบางคนอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายการเงินที่เกี่ยวพันกับการลงทุนเรื่องงานหรือบางคนต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์บางอย่างที่สนับสนุนในเรื่องของแผนการทำงานของตนเองเกิดขึ้นก็เป็นได้เพื่อเป็นการเขาเรียกว่าซัพพอร์ตความสำเร็จในเรื่องของการทำงานอาจจะต้องเตรียมเงินบางอย่างก้อนหนึ่งบางอย่างเนี่ยซัพพอร์ตในเรื่องของสายงานหรือบางคนการเงินเนี่ยอาจจะได้มาจากยวดยานพาหนะเช่นหมายถึงคุณอาจจะต้องใช้ประโยชน์จากพาหนะของคุณหารายได้เสริมบางคนอาจจะมาเป็นไรเดอร์แมนบางคนอาจจะรับจ็อบในเรื่องของงานขนส่งงานบริการงานเดลิเวอรี่บางอย่างเกิดขึ้นก็เป็นได้สำหรับชาวราศีพิจิกนะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักก็ถือว่าไปได้เรื่อยๆค่ะชาวราศีพิจิกเดือนนี้ก็ไม่เจ้าชู้ไม่มีเหตุอะไรเป็นทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นแล้วที่สำคัญชาวราศีพิจิกเนี่ยจะมีข้อดีก็คือตัวคุณกับคนรักเนี่ยจะเริ่มวางแผนในเรื่องของการงานหรือธุรกิจบางอย่างร่วมกันกับคนรักนะคะแล้วก็มีการวางแผนจัดระบบระเบียบเป็นอย่างดีมีความรอบคอบสูงแล้วที่สำคัญทำให้ชาวราศีพิจิกเนี่ยเขาเรียกว่าทำทุกอย่างให้เป็นระบบระเบียบมากขึ้นมีการจัดสรรทุกอย่างให้อยู่ในเขาเรียกว่าเหมือนการจัดสรรทุกอย่างให้ลงตัวเพื่อเป็นแบบแผนที่ดีในอนาคตนั่นเองสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะนี่คือพิจิกนะฮะคราวนี้มาถึงธนูนะฮะธนูได้อะไรมาธนูได้ไพ่นี่มาเป็นอะไรที่เกี่ยวพันกับบริวารคนรอบข้างเพื่อนมิตรสังคมลูกพี่น้องอะไรประมาณนี้นะฮะนั่นคือช่วงนี้ชาวราศีธนูจะเกี่ยวพันกับหนึ่งก็คือลูกๆเด็กๆคุณอาจจะสอบแทนลูกเรียนแทนลูกก็ได้นะฮะหรือไม่ก็อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องออนไลน์ก็ได้เกี่ยวกับเรื่องลูกเด็กๆกันนะฮะหรือไม่ก็ห่วงลูกคิดถึงลูกรักลูกดูแลลูกเข้าไปเป็นอะไรที่เกี่ยวพันกับกิจกรรมในการช่วยเหลือเรื่องลูกนะหรือลูกน้องก็ได้นะถ้าเป็นในสายงานนั่นคือช่วงนี้ถ้าเป็นในสายงานคุณจะเกี่ยวพันกับลูกน้องอาจจะมีเกณฑ์ที่จะการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายของลูกน้องหรือมีเกณฑ์ที่จะได้เข้าไปช่วยเหลือก็คุณอะไรเกี่ยวกับบริวารลูกน้องนะครับหรือการทำงานหุ้นส่วนกับเพื่อนก็ได้นะฮะถ้าเป็นเงินทองก็อาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้เข้าเกี่ยวพันกับค่าใช้จ่ายกับลูกกับเด็กหรือไม่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวกับเรื่องการเงินเนี่ยตัวคุณเองอาจจะได้เงินจากพี่น้องหรือไม่ก็ไปมีเกณฑ์ที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องก็ได้หรือเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนหรือเข้าไปช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องลูกก็ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้นะฮะหรือมุมนึงก็คือตัวคุณเองเนี่ยจะมีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวกับเรื่องรายได้ที่มีเข้ามาในเรื่องเกี่ยวกับด้านการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีก็ได้เช่นเดียวกันถ้าเป็นเรื่องความรักก็แน่นอนคุณก็จะคิดถึงลูกคิดถึงเพื่อนคิดถึงพี่คิดถึงน้องหรือมีเกณฑ์ที่จะได้เข้าไปมีกิจกรรมร่วมกันกับบุตรกับลูกกับเพื่อนกับพี่กับน้องก็ได้เช่นเดียวกันอะไรประมาณนี้นะฮะตรงนี้หรืออีกด้านหนึ่งก็คือดวงความรักชาวราศีธนูอาจจะมาจากความเป็นมิตรภาพเพื่อนกันชอบกันอะไรเงี้ยนะฮะตรงนี้อะไรเงี้ยนะฮะเขาเรียกอาจจะเป็นลักษณะเหมือนแนวเพลงเพื่อนสนิทอะไรประมาณนี้ก็ได้นะฮะตรงนี้ถ้าเป็นเรื่องความรักนะครับตรงนี้นะอ่ะนี่คือภาพรวมๆของชาวราศีธนูครับผมครับก็ถือว่าครบ12ราศีนะคะธนูก็
เกี่ยวพันเกี่ยวกับเด็กบริวารเนาะอาจารย์โอมเดี๋ยวถ้ามีเวลาเราจะสรุปภาพรวมกันนะคะทั้งหมด12ราศีอาจารย์โอมสรุปสั้นสรุปสั้นก็คือราศีมังกรนี่ก็จะเกี่ยวพันกับพวกประเภทแบงก์ธนาคารสถาบันการเงินนะฮะหรือไฟแนนซ์นะฮะหรืออาจจะเกี่ยวพันกับเรื่องเกี่ยวกับด้านการรักษาพยาบาลเกี่ยวกับโรงพยาบาลก็ได้เช่นเดียวกับเรื่องแนวประกันนะครับตรงนี้ถ้าเป็นราศีกุมนี่ก็จะมีเกณฑ์เกี่ยวพันกับของชิ้นใหญ่หรือไม่กระทั่งเรื่องเกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์นะฮะหรือการต่างประเทศอะไรบางอย่างนะครับถ้ามีเนี่ยก็จะมีเกณฑ์เกี่ยวพันกับเรื่องเงินมีการซื้อขายมีเกณฑ์ได้เงินได้ทรัพย์รวมถึงราศีเมษก็คล้ายๆกันประมาณเกี่ยวกับเรื่องเงินทองแต่ราศีเมษจะเน้นในเรื่องเกี่ยวกับด้านค่าใช้จ่ายกับบริวารหน่อยนะครับส่วนราศีพฤษภเนี่ยก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวกับครอบครัวครับพ่อแม่ลูกการอยู่ร่วมกันการช่วยเหลือกันการทำกิจกรรมด้วยกันนะครับตรงนี้นะฮะส่วนถ้าเป็นราศีเมถุนนี่ก็จะเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมสังคมหน่อยนะครับหรือแม้กระทั่งพบปะคนเจอคนเยอะนะครับถ้าเป็นราศีกรกฎนี่ก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกด้านการเข้าไปฉีดวัคซีนหรือแม้กระทั่งเรื่องเกี่ยวกับด้านการตัดสินใจความอดทนความเข้มแข็งการฝ่าฟันอุปสรรคอะไรเงี้ยนะฮะตรงนี้ถ้าเป็นราศีสิงห์ก็จะมีเกณฑ์ผิดหวังกับอะไรบางอย่างหรือไม่ก็มีความเศร้าเสียใจกับบริวารหรืออะไรบางอย่างเกิดขึ้นก็ได้นะครับถ้าเป็นกันนี่ก็มีเกณฑ์ที่จะมีโชคมีทรัพย์มีโชคลาภมีความสุขมีเกณฑ์ที่จะได้อะไรใหม่ๆเข้ามาถ้าเป็นในเรื่องเกี่ยวกับด้านราศีตุลก็มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะครับถ้าเป็นพิจิกก็มีการวางแผนมีความสำเร็จในเรื่องการงานที่ดีหรือวางแผนการเดินทางหรือไม่ก็อยากเดินทางอยากเปลี่ยนแปลงก็ได้ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับธนูก็จะเกี่ยวกับบริวารเด็กๆประมาณนี้ครับทีนี้อาจารย์นิธานันจะเป็นผู้สรุปให้เนาะ3ราศีที่โดดเด่นประจำเดือนกันยายนนะคะสำหรับชาวราศีแรกที่โดดเด่นที่สุดก็คือชาวราศีกันนั่นเองเพราะนั้นเดือนกันยายนนี้ชาวราศีกันจะมีข่าวดีนะคะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมีสิ่งที่มีโอกาสที่จะคว้าชัยความสำเร็จบางอย่างเกิดขึ้นสำหรับชาวราศีกันราศีรองลงมานะคะที่โดดเด่นก็คือชาวราศีกุมนั่นเองชาวราศีกุมจะมีข่าวดีเกี่ยวกับบริวารผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ทำโปรเจกต์อะไรยิ่งใหญ่ๆเกิดขึ้นแล้วก็มีโอกาสก้าวหน้าและที่สำคัญคือราศีที่3ก็คือชาวราศีพฤษภไหมคะพฤษภครับผมชาวราศีพฤษภนะคะก็จะมีความสุขเกี่ยวกับกิจกรรมในครอบครัวก็ถือว่าเป็นราศีที่เขาเรียกว่าแฮปปี้แล้วก็มีความสุขละกันส่วนอีก3ราศีนะคะที่ควรระมัดระวังนะคะก็จะมีราศีแรกเลยก็คือชาวราศีมังกรชาวราศีมังกรช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพการเจ็บป่วยหรือมีเหตุมีข่าวในเรื่องของการในเรื่องของสุขภาพหรือของแตกพังเสียหายอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็ราศีที่2คือชาวราศีกรกฎอันนี้ให้ระมัดระวังความเครียดความตึงเครียดเหตุจากการตัดสินใจหรือให้ระมัดระวังในเรื่องของสภาวะบางอย่างเรื่องของแรงกดดันหรือความเครียดนะคะแล้วก็อีกราศีนึงก็คือชาวราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์นี่อาจจะมีเรื่องของความไม่ได้ดั่งใจผิดหวังซ้ำซากหรือมีเหตุบางอย่างที่ทำให้ทุกคนรู้สึกเศร้าพะวงรู้สึกเขาเรียกว่าเหมือนมีความวิตกกังวลอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนี่ก็คือ3ราศีที่โดดเด่นกับ3ราศีที่ต้องระมัดระวังส่วนอีกทั้งหมดอีก6ราศีที่ไม่ได้กล่าวถึงนั่นคือราศีที่อยู่ในระดับกลางๆนะคะก็ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ไม่ได้เลวร้ายแล้วก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายก็ถือว่าราบเรียบราบรื่นไปเนาะอาจารย์โอมเนาะจบไปนะคะสำหรับการพยากรณ์ครบทั้งหมด12ราศีประจำเดือนกันยายนค่ะครับผมอาจารย์อมสิงคเนศค่ะกับดิฉันอาจารย์นิชานันท์ฉัตรพิรมพรก็ขอลาไปก่อนวันนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ